นี่มีท่าทางด้วยมีชุดด้วยอย่างไทยกดเปิดครับผมนี่มีชุดอย่างไทยนะครับผมโอเคนะครับก็ต้องขอการสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Garena Free Fire Thailand นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับในส่วนไอเทมนะครับกิจกรรมนะครับแรมเพจ 4.0 นะครับก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยGM ส่งให้พี่รีวิวส่งให้พี่มารีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆที่ตามมาจาก TikTok ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะรีวิวทุกอย่างเลยนะครับในส่วนกล่องจดหมายนั่นเองนะครับตอนนี้ทางทีมงานส่งให้พี่แล้วนะครับผมนะก็จะมีหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะครับผมมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมในส่วนกล่องจดหมายนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูทีละอย่างกันเลยนะครับอย่างแรกก็จะมีสกินปืน UMP นะครับผมที่จะเอากลับมาให้สุ่มมันเองนะครับใครที่ไม่ทันเนี่ยรอกันได้เลยนะครับสลับ UMP อัปเกรดนั่นเองนะครับเนาะค่าสแตทก็คือดาเมจบวก2นะครับอัตราการยิงบวก1นะครับความเร็วรีโหลดลบ1นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของไม้เบสบอลนะครับกีตาร์นั่นเองครับนี่เท่ๆเลยเวลาถือประมาณนี้นี่พี่ก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับอันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นทางด้านของแรมเพจทั้งหมดเลยนะครับแรมเพจ 4.0 ทั้งหมดเลยมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยเดี๋ยวพี่ขอกดรับก่อนละกันนะครับไปกดรับไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยเลยนะครับผมอ่ะก็มีกี่อย่างวะเนี่ยโอ้โหหลากหลายอย่างกันเลยนะครับผมอ่ะตกลงไปครับนี่มีท่าทางด้วยมีชุดด้วยโอ้โหอย่างไทยกดเปิดครับผมนี่มีชุดอย่างไทยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวทีละอย่างกันเลยนะครับในส่วนแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอพาไปดูในส่วนท่าทางกันก่อนเลยนะครับท่าทางบอกเลยว่าโคตรปั่นนะครับท่าทางโคตรปั่นเลยนะครับท่าทางเนี่ยจะเป็นทางด้านของท่าทางตัวนี้ท่าทางแรมเพจนะครับดูโอ้ยอย่างเท่ดูดีเอวจะหักนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเอาเป็นท่าโบย่าเลยแล้วกันนี่เอาใหม่เอาใหม่กดใหม่ดิปึ๊บดูอย่างเท่เออไงนี่ท่าทางแรมเพจนะครับแล้วก็จะมีแฟชั่นนะครับแฟชั่นเดี๋ยวพี่ขอกดดูแฟชั่นก่อนแล้วก็สวมใส่ทั้งหมดนะครับปั๊บเอ้ากดผิดปึ๊บโอเคมาละโหโคตรเข้ากับหน้ากากไฟดูดิเดี๋ยวพี่ลองถอดหน้ากากไฟก่อนนะถอดหน้ากากไฟอู้ทำไมหน้ากากมันเยอะจังนะครับมาเดี๋ยวขอถอดหน้ากากก่อนนี่ถอดหน้ากากแล้วจะประมาณนี้เลยนะครับโหชุดอย่างเท่ดูดีดูเอฟเฟกต์ดิใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับนี่ดูโลโก้ตรงนี้นะครับโอ้อย่างเท่นะครับประมาณนี้แล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็จะมีทางด้านของกล่องตัวนี้กล่องตัวนี้คืออะไรครับผมเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูว่าเป็นกล่องอะไรนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวดูอย่างอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวพาดูอย่างอื่นก่อนนะครับอย่างอื่นมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวพี่ไล่ดูก่อนนะมีอันนี้เดี๋ยวพี่ขอรีวิวหลังไมค์แล้วกันเนาะในส่วน UMP แล้วก็ไมค์เบสบอลนะเพราะว่ามันเป็นของเก่าเอากลับมานั่นเองนะครับส่วนโทเค็นอยู่ตรงไหนเอ่ยไม่รู้ว่าเข้าห้องแลบได้หรือเปล่านะตอนเนี้ยเข้าห้องแลบยังไม่ได้นะครับยังไม่เปิดนะส่วนอันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับเราต้องสุ่มได้ชุดนี้ก่อนสำหรับชุดแรมเพจเนาะเดี๋ยวพี่ดูก่อนเมื่อกี้มีอะไรเอ่ยมีกล่องมีโทเค็นนะครับแล้วก็มีตั๋วตัวนี้เป็นหนังสือปริศนานั่นเองนะครับที่มีพลังบางอย่างซ่อนอยู่นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูว่ามันใช้แลกอะไรยังไงนะครับในส่วนนี้เนาะเดี๋ยวพี่ขอพาไปดูกล่องตัวนี้ก่อนละกันนะครับกล่องนี้แล้วก็อื่นๆเป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวพี่เลื่อนหาก่อนนะกล่องแรมเพจนะครับนี่มาดูซิว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นกล่องอะไรกันแน่นะครับผมไปเราเปิดไปดูซิปั๊บโอ้โหคืออะไรอ่ะเกลือเฉยเลยมันคือกล่องอะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นกล่องอะไรนะครับผมเฮ้ยทำไมมันได้แค่นี้อ่ะแล้วโทเค็นพี่อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูโทเค็นก่อนนะโทเค็นนี่ไงโทเค็นตัวนี้เดี๋ยวพี่พามาดูนะครับว่ามันใช้แลกอะไรนะครับพี่ก็มีคลิปจาก IG นะครับมันหลุดมาแล้วนะครับสำหรับโทเค็นตรงนี้นะครับเป็นโทเค็นแรมเพจนะครับผมตรงนี้แฮปอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเป็นโทเค็นตรงนี้แหละนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวพี่เลื่อนดูก่อนนะมันหมดยังน่าจะหมดละนะครับส่วนตั๋วตัวเนี้ยมันหายไปไหนไม่รู้นะครับน่าจะรอห้องแลบเปิดนะครับผมน่าจะรอห้องแลบเปิดนะตั๋วตรงเนี้ยเนี่ยไฮเปอร์บุ๊กแรมเพจตรงเนี้ยน่าจะรอยังไงอะห้องแลบเปิดนั่นเองนะครับผมมานี้เดี๋ยวพี่พาไปดูวิดีโอต่อแล้วกันนะก็จะเป็นวิดีโอตัวนี้
นะครับสำหรับตัวที่พี่บอกเมื่อกี้เลยนะข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมก็จะมีกระเป๋ามีสกินระเบิดนะครับมีกล่องศพมีไอวอร์มีสกินดาบคาตานะนะครับดูเลยเต็มเลยแหละดูดิโคตรเท่นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นตั๋วตรงนี้เลยนะครับเนี่ยดูเป็นคัมภีร์เลยนะครับผมเป็นหนังสือคัมภีร์อ่ะพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคัมภีร์แบบไหนมันต้องไปใช้ปลดล็อกแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือหลุดจากไอจีเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอห้องแลบเปิดนะครับถึงจะรีวิวได้นั่นเองนะแต่ว่าอันนี้ก็คือพี่มารีวิวคร่าวๆนะครับก็คือสิ่งที่เจมส่งให้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้คร่าวๆเลยนะครับมีท่าทางด้วยนี่เป็นไงนะครับนี่ท่าทางตัวนี้เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนห้องแลบทั้งหมดเลยนะครับในส่วนนี้น่าจะเป็นของฟรีหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยเห็นปะมีแผ่นเสียงมีสกินระเบิดนะมีแอร์บอร์ดมีสกินรถนั่นเองนะครับอันนี้ในส่วนแรกนะครับผมในส่วนที่2คืออะไรในส่วนที่2ก็จะเป็นข้างในเห็นไหมตามที่พี่บอกครับผมโทเค็นเองจำได้ไหมนี่โทเค็นตรงนี้ที่พี่บอกเมื่อกี้อ่ะเป็นโทเค็นแรมเพจนะครับโทเค็นแรมเพจที่อยู่ตรงเนี้ยตรงไหนเอ่ยโทเค็นนี่ไงนี่โทเค็นตรงนี้โทเค็นแรมเพจนะครับนี่เป็นรูปแบบนี้เห็นไหมเหมือนกันเลยนี่นะครับปั๊บเหมือนเอามาใช้ปลดล็อกตัวเนี้ยแต่ว่าใช้เพชรนะเนี่ยดูดิใช้เพชรนะดูดีๆนะเนี่ยใช้เพชรซื้อนะครับผมน่าจะเสียเพชรนะตอนเนี้ยเหมือนแบบเอาเพชรไปซื้อโทเค็นมาเพื่อจะปลดล็อกของรางวัล นะครับมีทั้งไอวอร์ดาบคาตานะสกินปืนท่าทางนะครับไอวอร์ต่างๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับตามวิดีโอเลยนะครับวิดีโอนี้เนี่ยพี่ได้มาจาก IG เลยนะครับนี่ต้องใช้เพชรปลดล็อกเหมือนอัปเกรดยังไงอะอัปเกรดปืนอัปเลเวลอ่ะประมาณนั้นนะครับวิธีการเล่นง่ายๆนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยปลดล็อกเหมือนต้องใช้เพชรอ่ะโอ้โหสรุปได้ว่าตู้นี้น่าจะเสียเพชรนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในส่วนกิจกรรมแรมเพจนั่นเองนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นรางวัลล็อกอินนะครับของกิจกรรมแรมเพจตอนนี้แบนเนอร์หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือจะมีล็อกอินเก็บผึกนะครับเก็บผึกแดงตรงนี้นะครับเพื่อจะมาไม่แน่ใจว่าแรกของฟรีหรือเปล่านะครับแล้วก็ชุดสีเหลืองที่พี่รับไปเมื่อกี้ไม่รู้ว่าจะฟรีหรือเปล่าต้องรอลุ้นเอานะครับสำหรับกิจกรรมแรมเพจ 4.0 นั่นเองนะครับในส่วนแบนเนอร์ต่อไปก็จะเป็นอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนมุมขวาตรงเนี้ยพี่เปิดให้ดูนะเนี่ยข้างๆมันน่าจะมาข้างๆในส่วนกิจกรรมบูมสคอร์ท 5v5 นะครับในส่วนตรงเนี้ยเห็นปะเนี่ยมันน่าจะมาแทนตรงนี้แหละไม่แน่อาจจะมาข้างกันก็ได้นะครับต้องรอดูนะครับหน้าตากิจกรรมไม่เป็นแบบนี้เป็นกิจกรรมแรมเพจ 4.0 เลยนะในแบนเนอร์เนี่ยเขาบอกวันที่17นะนะครับน่าจะมาวันที่17ก็เป็นไปได้นะครับผมพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็จะมีไอวอร์ตัวใหม่วิธีทางด้วยพี่ไม่แน่ใจว่าจะมาแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์ที่หลุดออกมาในส่วน IG นะครับยังไม่ขอยืนยันว่าจะมารูปแบบนี้หรือเปล่าเนาะแต่ที่คร่าวๆเนี่ยก็คือชุดนี้มาแน่นอนเพราะว่าเจมส่งให้พี่มารีวิวนะครับผมแล้วก็มี UMP มีสกินไม้เบสบอลนะครับกีตาร์นะครับมีโทเค็นแรมเพจไฮเปอร์บุ๊กนะครับมีกล่องนะครับแรมเพจไฮเปอร์บุ๊กนะครับแล้วก็จะมีทางด้านตั๋วตรงนี้นะครับตั๋วไฮเปอร์บุ๊กแรมเพจแล้วก็จะมีชุดมีท่าทางตรงนี้เลยนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ใครที่สงสัยอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้กันด้วยแล้วก็พี่มีสตรีมใน TikTok แจกเพชรกันด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมกล่าวว่าสวัสดีครับ